สำหรับน้ำมันพืชเก่าแล้วนะครับมีกันแทบทุกบ้านเราจะไม่นำไปประกอบอาหารอีกแต่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมายดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะนำน้ำมันพืชเก่ามาทำตะเกียงเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใช้ตะปูเจาะรูที่ฝาขวดจะมีขนาดที่ไม่เกินนิ้วก้อยถ้าเกิดรูของเรามีขนาดที่ใหญ่กว่านิ้วก้อยก็จะให้เปลไฟที่แรงขึ้นมันอาจจะเป็นอันตรายได้เมื่อเราใช้ตะปูเจาะเข้าไปแล้วก็จะมีแผ่นรองด้านในให้เราออกต่อไปเราก็จะใช้ครีมขยายขนาดของรู 0.5 ซมใส่ไส้ตะเกียงลงไปใช้เป็นเศษผ้าขนหนูนะครับเราจะพับครึ่งความยาวให้ไปถึงก้นขวดพอดีส่วนที่เลยจากฝาขวดขึ้นมาด้านบนเราจะใช้ประมาณ1ซมต่อไปเราจะนำน้ำมันพืชเก่ามาเติมใส่ขวดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟนำส่วนที่เป็นไส้เนี่ยหย่อนลงไปในขวดปิดฝาให้แน่นหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะรอระยะเวลาประมาณ 5-10 นาทีเพื่อที่จะให้ไส้ตะเกียงเนี่ยดูดซับน้ำมันขึ้นมาด้านบนก่อนจากนั้นเราก็นำไปใช้งานได้เลยทำ1ครั้งถ้าเป็นขวดที่มีขนาดเล็กสามารถใช้ได้ประมาณ2สัปดาห์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของไส้ตะเกียงด้วยถ้าเกิดไส้ตะเกียงมีการเผาไหม้มากจนเกินไปมันจะจุดติดยากให้เราดึงไส้ตะเกียงขึ้นมาอีกนิดนึงหลังจากที่เราเลิกใช้แล้วต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นการทำมาจากขวดเครื่องดื่มเกลือแร่สามารถที่จะมองเห็นด้านในด้วยสำหรับประโยชน์ของเทคนิคนี้นะครับ1ละเรามีไฟฉุกเฉินเอาไว้ใช้ในเวลาจำเป็นถือว่าเป็นการนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ควรที่จะมีการทำไว้บ้านละอัน2อันเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินแล้วก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ทันทีลดรายจ่ายการซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเทคนิคการทำตะเกียงจากน้ำมันพืชเก่าเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทำตะเกียงจากน้ำมันพืชเก่านะครับสำหรับน้ำมันพืชเก่าแล้วนะครับมีกันแทบทุกบ้านเราจะไม่นำไปประกอบอาหารอีกแต่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมายและในวันนี้เองนะครับเราก็มีเทคนิคดีๆมานำเสนอนะครับโดยการใช้น้ำมันพืชเก่ามาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับตะเกียงเอาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีขวดเครื่องดื่มใช้เป็นขวดที่มีฝาเกลียวถ้าเกิดไม่มีขวดหรือไม่อยากใช้ขวดนะครับท่านสามารถที่จะใช้เป็นกระป๋องสังกะสีก็ได้ต่อไปก็จะมีตะปูเอาไว้เจาะรูที่ฝาขวดมีครีมปากจิ้งจกตัวนึงนะครับเอาไว้ผายรูให้มีขนาดกว้างขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะมีเศษผ้าฝ้ายนะครับเอาไว้ทำไส้ตะเกียงสามารถที่จะใช้ผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายได้ทุกชนิดเช่นเศษผ้าขนหนูหรือเศษผ้าฝ้ายตามไม้ถูพื้นนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใช้ตะปูเจาะรูที่ฝาขวดนะครับซึ่งรูที่เจาะจะมีขนาดที่ไม่เกินนิ้วก้อยถ้าเกิดรูของเรามีขนาดที่ใหญ่กว่านิ้วก้อยก็จะให้เปลไฟที่แรงขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นอันตรายได้เมื่อเราใช้ตะปูเจาะเข้าไปแล้วก็จะมีแผ่นรองด้านในให้เราออกนะครับต่อไปเราก็จะใช้ครีมขยายขนาดของรู 0.5 ซมขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ไส้ตะเกียงลงไปใช้เป็นเศษผ้าขนหนูนะครับเราจะพับครึ่งความยาวของเศษผ้าขนหนูเนี่ยให้ไปถึงก้นขวดพอดีนี่นะครับลองทดสอบดูก่อนแล้วก็ส่วนที่เลยจากฝาขวดขึ้นมาด้านบนเราจะใช้ประมาณ1ซมทดสอบแล้วนะครับเราก็จะใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปในรูไส้ตะเกียงยิ่งใส่ฟิตยิ่งดีจะให้โผล่ขึ้นมาด้านบนประมาณ1ซมหลังจากที่เราทำส่วนที่เป็นไส้ตะเกียงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำน้ำมันพืชเก่ามาเติมใส่ขวดเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟในการเติมน้ำมันพืชเก่าลงไปในขวดนะครับเพื่อไม่ให้มันหกเนี่ยเราจะใช้กลวยหลังจากที่เราเติมน้ำมันพืชลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำส่วนที่เป็นไส้เนี่ยหย่อนลงไปในขวดจากนั้นก็ทำการปิดฝาให้แน่นหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะรอระยะเวลาประมาณ 5-10 นาทีเพื่อที่จะให้ไส้ตะเกียงเนี่ยดูดซับน้ำมันขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยข้อสังเกตง่ายๆหลังจากที่ไส้ตะเกียงดูดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาแล้วก็จะมีความชุ่มนะครับมีลักษณะของน้ำมันที่ติดอยู่ปลายไส้ตะเกียงเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบจุดไฟดูนะครับครับสำหรับการทำตะเกียงอเนกประสงค์โดยการใช้น้ำมันพืชเก่าเป็นเชื้อเพลิงนะครับเราทำ1ครั้งนะครับถ้าเป็นขวดที่มีขนาดเล็กเราสามารถใช้ได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับอย่างต่อเนื่องใช้ได้ทุกวันแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของไส้ตะเกียงด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไส้ตะเกียงเขาเหนียวนะครับมีความแข็งแรงมีความทนทานตัวนี้จะอยู่ได้นานถ้าเป็นขวดขนาดเล็กนะครับเราจุด1ครั้งเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึงเช้าถ้าเกิดเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ไม่หมดเราสามารถที่จะนำมาใช้งานใหม่ได้ซึ่งการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับให้เราสังเกตที่ไส้ตะเกียงนะครับถ้าเกิดไส้ตะเกียงมีการเผาไหม้มากจนเกินไปหรือมีสีดำมากจนเกินไปมันจะจุดติดยากนะครับให้เราดึงไส้ตะเกียงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นการทำมาจากขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ซึ่งข้อดีของการนำเอาขวดเครื่องดื่มเกลือแร่มาทำเป็นตะเกียงนะครับก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นด้านในด้วยนะครับเราสามารถสังเกตได้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะมองลำบากหน่อยนะครับแต่วิธีการเก็บรักษาหรือการนำไปใช้งานนะครับจะนำไปใช้งานได้สะดวกสำหรับประโยชน์ของเทคนิคนี้นะครับ1ละเรามีไฟฉุกเฉินเอาไว้ใช้ในเวลาจำเป็นโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ตามไร่ตามนาตามสวนนะครับถ้าเกิดไฟฟ้าดับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตะเกียงนี้เป็นตัวให้แสงสว่างได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าการนำไปทิ้งแล้วก็เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตัวที่เป็นน้ำมันพืชเก่านะครับถ้าเกิดเราเทลงพื้นดินดินก็จะเสียเทลงน้ำก็จะทำให้น้ำเนี่ยเกิดการเน่าเสียนะครับเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับข้อควรระวังในการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเลิกใช้แล้วเราควรจะต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่นะครับน้ำมันพืชเก่าถือว่ามีกันทุกบ้านการนำเอาน้ำมันพืชเก่ามาทำเป็นเชื้อเพลิงตะเกียงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการนำเอาน้ำมันพืชมาใช้ประโยชน์ถือว่ามีความจำเป็นควรที่จะมีการทำไว้บ้านละอันสองอันเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินแล้วท่านก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ทันทีมีเทคนิคการทำที่ง่ายประยุกต์ใช้อุปกรณ์เนี่ยตามที่เรามีอยู่ได้ลดรายจ่ายในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีสำหรับการทำตะเกียงจากน้ำมันพืชเก่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้เทคนิคการทำตะเกียงจากน้ำมันพืชเก่าเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ